กิจกรรมบนเว็บไซต์สมุดภาพแห่งการเดินทางกิจกรรมที่จะมาวาดภาพเพื่อแลกลับเพชรแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ด้วยครับอย่าพลาดกันทีเดียวนะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆกับเกม Genshin Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันนิดนึงครับกับกิจกรรมบนเว็บไซต์สมุดภาพแห่งการเดินทางนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยกิจกรรมบนเว็บไซต์มันก็จะได้ของรางวัลอะไรไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแต่ว่าจากกิจกรรมนี้เนี่ยผมไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดเลยเพราะว่ามันให้เฟอร์นิเจอร์มาด้วยครับแล้วเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็สวยด้วยนะก็เลยไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยไม่รอช้ากันดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโดยในตอนเริ่มต้นนะครับเจ้ากิจกรรมนี้เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในแท็บของกิจกรรมนะแต่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องคลิกไปที่นี่เลยครับตัวละครแล้วก็นี่เลยมันจะมีแท็บใหม่เพิ่มขึ้นมาแท็บที่เขียนว่ากิจกรรมพิเศษตรงนี้นะครับซึ่งกิจกรรมพิเศษเนี่ยก็คือกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์นั่นเองคือทางมิโฮโยะเนี่ยเขาก็อยากจะให้เราเนี่ยร่วมกิจกรรมที่ทางเว็บไซต์ของเขามากขึ้นนะครับเขาก็เลยเอามาแปะไว้ในเกมเลยซึ่งเพื่อนๆสามารถกดคลิกเข้าได้จากเมนูนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นในคอมหรือว่าในโทรศัพท์ก็ตามนะครับคลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะมาเจอกับหน้าเว็บนี้นะมันดีมากเลยนะปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องมาเสียเวลาล็อกอินอะไรแบบนี้อีกต่อไปหรอกครับพวกกิจกรรมบนเว็บไซต์มันลิงก์มาจากในเกมเลยก็จะช่วยให้เราเนี่ยทำกิจกรรมบนเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับก่อนที่เราจะไประบายสีเจ้าสมุดภาพนี้กันนะครับเรามาดูคำอธิบายกิจกรรมนี้กันดีกว่ากดที่เครื่องหมาย question mark เลยเจ้ากิจกรรมนี้จะเริ่มในวันที่3กรกฎาคมนะครับจนไปถึงวันที่13กรกฎาคมซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ10วันด้วยกันเนาะแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีการรีเซ็ตทุกๆตี4ของแต่ละวันนะครับเขาจะให้สีเรามาเพิ่มพร้อมภารกิจอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็จะต้องสำเร็จเควสเบาะแสสมบัติณแหล่ง31แล้วก็กายกแสนละมุงณแหล่ง35ด้วยนะครับโดยในกิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับโมล่าคอยทั้งหมด 45,000 แล้วก็ได้สมุดอัพตัวละคร21ชิ้นนะแล้วก็ได้หินอัพอาวุธอีก45ชิ้นนะครับนอกจากนี้ครับเพื่อนๆ เนี่ยยังได้รับไพโมเจมแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อีกด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนแบบบางทีก็ขี้เกียจทำกิจกรรมบนเว็บไซต์เนาะแต่เจ้ากิจกรรมนี้เนี่ยเขาแถมเฟอร์นิเจอร์มาให้เลยเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยนะครับโดยเฟอร์นิเจอร์ทั้ง2อันเนี่ยมันก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นลูกโป่งอันนึงเนาะลูกโป่งเขียวๆสวยเลยทีเดียวนะแล้วก็อีกอันนึงที่สวยมากๆเลยครับจะเป็นเหมือนเก้าอี้หรือเปล่าคล้ายๆกับเก้าอี้แต่มันมีกระถางต้นไม้อยู่ตรงนี้นะครับก็เหมือนเป็นกระถางต้นไม้แบบนี้นะครับอันนี้ผมอยากได้มากๆเลยอ่ะอยากได้ทั้ง2อันเลยที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ใครที่ไม่อยากพลาดเฟอร์นิเจอร์ของเกมนี้เนี่ยอย่าลืมมาทำกิจกรรมนี้นะครับโอเคกลับไปที่หน้ากิจกรรมนะครับในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมีสีมาให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยซึ่งกิจกรรมนี้มีอยู่10วันเพื่อนๆเนี่ยจะต้องล็อกอินอย่างน้อย7วันนะครับโดยแต่ละวันเนี่ยเราจะได้รับสีนะครับ4อันแล้วในวันแรกเนี่ยเขาก็มีภารกิจแบบนี้เลยวันแรกเนาะแค่ล็อกอินเราได้รับสี1ครั้งแบบนี้แล้วก็อีก3อันนะครับเราจะต้องไปทำภารกิจตามที่เขากำหนดมาให้อันแรกเลยเขาบอกว่าให้วางเพื่อนร่วมทางใดๆลงไปใน Serenity Pot อันนี้เดี๋ยวเราไปวางกันนะครับแล้วก็เก็บเจ้าหิน7ตัวนี้3อันแล้วก็ส่งสำรวจตัวละครอีก1ครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมสลับเข้าไปในเกมก่อนเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมมาเก็บเจ้าเพชรนี้ก่อนเลยเนาะต่อปึ้งเรียบร้อยนะครับเราก็เก็บไป3อันเรียบร้อยนะครับอันดับที่2นะครับผมก็จะมาทำการส่งสำรวจ1ตัวละครนะครับเรียบร้อยและสุดท้ายครับเราจะต้องเข้ามาใน Serenity Pot เนาะแล้วก็วางเพื่อร่วมทางลงไป1ตัวละครครับนี่ผมวางเจนิ่งกวงลงไปเลยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันทำการปิดไปก่อน1รอบนะครับรีเฟรชหน้านี้สัก1ทีครับพอรีเฟซเสร็จปุ๊บกดโอ้อันนี้ผมแอบติดปัญหาเจ้าการออกสำรวจเนี่ยจะต้องเริ่มต้นแล้วก็เสร็จสิ้นไปเลยนะครับของผมเนี่ยยังไม่ทำการเสร็จสิ้นนะเดี๋ยวรอเสร็จสิ้นก็จะมากดรับสีได้อีก1อันนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้ผมรับเท่าที่ผมรับได้ก่อนละกันอันนี้รับไปเลยครับ1 2 3ตอนนี้ผมมีสีอยู่3ขวดแล้วนะครับทีนี้เราอยากได้ของรางวัลชิ้นไหนเนี่ยเราก็ทำการระบายสีลงไปเลยนะครับโดยในการระบายสีเนี่ยเพื่อนๆก็กดไปที่วาดภาพนะครับแล้วมันก็มีสีเกิดขึ้นมาอย่างสุ่มนะกดไปเลยครับมันก็จะสุ่มขึ้นมานี่เราเปิด2ชิ้นแล้วเราก็จะได้เพชรมาแบบนี้ครับเปิดไปอีก1อันมันก็จะเป็นพื้นที่เพิ่มขึ้นมาเราก็ระบายไปเรื่อยๆครับโดยทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยตารางเป็น6 คูณ 38ช่องนะครับวันละ4ชิ้น
แปลว่าเราจะต้องมาแลกรับเจ้าสีตัวนี้ทั้งหมด18ชิ้นนะครับซึ่ง18ชิ้นเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ5วันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครบางคนอาจจะทำภารกิจบางอันไม่สำเร็จในแต่ละวันก็ไปวันที่6วันที่7แบบนี้ค่อยๆไล่ไปก็ได้ครับจนครบ18ชิ้นนะแล้วก็ตรงนี้เลยครับด้านข้างจะมีเจ้ากล่องอีก1อันตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราทำครบทั้ง18ชิ้นแล้วเราก็จะมาแลกรับเจ้าเฟอร์นิเจอร์อันนี้ได้นะครับว้าวไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะสายเฟอร์นิเจอร์เนี่ยต้องมีนะครับเจ้าเฟอร์นิเจอร์อันนี้สรุปกันอีกครั้งกิจกรรมนี้ให้เพื่อนๆเนี่ยทำภารกิจรับสีในแต่ละวันแล้วก็มากดวาดภาพไปเรื่อยๆจนครบ18ครั้งนะครับก็จะได้รับของรางวัลทั้งหมดของกิจกรรมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วของรางวัลทั้งหมดนะครับก็จะถูกส่งเข้ามาในจดหมายในเกมเลยแบบนี้นะอย่างวันแรกผมก็ได้ของรางวัลมาเรียบร้อยแล้วครับก็กดรับได้เลยนอกจากกิจกรรมนี้แล้วนะครับเพื่อนๆ เนี่ยยังสามารถเล่นกิจกรรมอื่นๆได้ด้วยนะซึ่งเจ้าแท็บเจ้ากิจกรรมพิเศษเนี้ยเขาก็จะมีกิจกรรมบนเว็บเนี่ยมาอัปเดตให้เราทำเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นมันมีเครื่องหมายตกใจขึ้นตรงกิจกรรมพิเศษก็อย่าลืมเข้ามาทำกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกิจกรรมง่ายๆเข้าใจไม่ยากเลยครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมบนเว็บไซต์สมุดภาพแห่งการเดินทางนะครับใครที่ไม่อยากพลาดเฟอร์นิเจอร์ก็อย่าพลาดเลยนะครับเจ้ากิจกรรมนี้สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ 12,766 Subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กันแต่หากใครอยากจะให้กำลังใจมากกว่านั้นก็ช่วยกันแชร์คลิปของสื่อเกมมิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมสื่อแล้วก็คาสึฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ